รัฐมนตรีที่พร้อมจัดหนักนะฮะ คุณพุทธิพงษ์ปุณกันเนี่ยคุณพุทธิพงษ์เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็พูดถึงการเริ่มทำงานในหลายประเด็นนะแต่ว่าเรื่องหลักๆเนี่ยมันไปที่เรื่องอะไรครับเรื่องคือเศรษฐกิจดิจิทัลทำอะไรให้ไม่ว่ากันเน้นภาคธุรกิจและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสูงมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมสังคมดิจิทัลผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นผลักดันให้ประชาชนเข้าทุกแพลตฟอร์มที่จะสร้างส่วนที่มีส่วนสร้างรายได้ฮะแล้วก็มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จาก Big Data Big Data มันไปบอกกกต.ให้เปิดเผยในรายละเอียดกันมั้ยผมอยู่ในสคริปต์ก่อนแต่เดี๋ยวจะเพิ่งด่าเดี๋ยวนะรวมถึงการให้บริการให้คุณปื้มไปอยู่พลังประชารัฐเถอะไม่ใช่เกินไปแล้วเนี่ยมึงเนี่ยโอ้โหอวยทุกเม็ดอวยทุกคนเดี๋ยวใจเย็นฮะคืออย่างงี้ประเด็นก็คือโฟกัสเค้าเนี่ยอยู่ที่ศูนย์เฟกนิวเซ็นเตอร์พุทธิพงศ์บอกอย่างนี้จะตั้งหน่วยงานศูนย์เฟกนิวเซ็นเตอร์เน้นสื่อสารข่าวการเตือนภัยพิบัติและข่าวลวงด้านความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องลดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องคุณพุทธิพงศ์กล่าวได้ว่าหลังจากนี้จะเดินสายพบกับตัวแทนสมาคมและเอกชนด้านดิจิทัลเพื่อรับฟังความคิดเห็นส่วนการดำเนินนโยบายจะดำเนินการตามแนวทางที่แถลงกับรัฐสภาลองฟังคุณพุทธิพงษ์ปุณกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงข่าวที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศนะครับในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศการยุยงปลุกปั่นทำให้เกิดความแตกแยกอันนี้ก็คงต้องมาพิจารณาแล้วก็เร่งแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลข้อเท็จจริงในอีกด้านนึงนะครับมาช่วยให้พี่น้องประชาชนได้สื่อสารข้อมูลดิจิทัลออกไปให้ถูกต้องแล้วก็ลดความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนอันนี้ก็คงน่าจะเป็นเรื่องใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับนั่นคือคุณพุทธิพงศ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีดีอีฮะผมข้องใจศูนย์เฟกนิวส์เพื่อความมั่นคงเนี่ยมันแปลว่าอะไรเฟกนิวส์คอยปราบคนที่ตั้งเรื่องตั้งเรื่องแปลว่าอะไรเฟกนิวส์ข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวปลอมข่าวเท็จประเด็นคือว่าพอมีจุดยืนเรื่องความมั่นคงแล้วเนี่ยก็แปลว่าศูนย์เฟกนิวส์เนี่ยเส้นแบ่งระหว่างศูนย์เพื่อปราบข่าวปลอมกับเซ็นเซอร์เนี่ยต่างกันตรงไหนอันนี้ก็ประเด็นคือว่าพอทุกอย่างมันเป็นปัญหาเรื่องกระทบความมั่นคงคุณจะจัดว่าเป็นเฟกนิวส์หรือเปล่าหรือจริงๆจุดยืนของศูนย์เฟกนิวส์เนี่ยมันควรจะเป็นศูนย์เฟกนิวส์เพื่อการป้องกันการละเมิดสิทธิ์นี่ดีประเด็นมันต่างกันจุดยืนมันต่างกันเพราะถ้าเกิดว่าคุณตั้งโจทย์เรื่องความมั่นคงมันจะนำไปสู่การเซ็นเซอร์ในที่สุดซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นคุณบีไปอยู่เป็นโฆษกสำนักนายกดีกว่าก็ตั้งไปเลยศูนย์ไอโอฟังดูแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเหมือนเป็นศูนย์ไอโอใช่ไม่ใช่ศูนย์เฟกนิวฮะคือถ้าเป็นศูนย์เฟกนิวข่าวอะไรที่เกี่ยวกับรัฐบาลในเชิงเสียหายจะถูกมองว่าเป็นข่าวเท็จใช่คือศูนย์ถึงที่สุดมันจะนำไปสู่ศูนย์ไอศูนย์เฟกนิวอย่างเงี้ยนะมันจะนำศูนย์เฟกนิวเพื่อความมั่นคงจะนำไปสู่ศูนย์ไอโอคุณปื้มไม่เห็นด้วยกับที่คุณชูวัฒน์พูดหรอครับทำไมคุณปื้มไปวันนี้วันนี้ถูกทำให้เป็นจำเลยกลางรายการนี่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่คืออย่างนี้คือเรื่องศูนย์เฟกนิวเนี่ยเป็นไอเดียที่ถ้าเกิดเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเขาอยากตั้งมากเลยศูนย์จัดการเฟกนิวซีเนี่ยแต่ทำก็ไม่กล้าบอกหรอกว่าศูนย์เพื่อความมั่นคงศูนย์เฟกนิวเพื่อป้องกันทำอะไรก็ว่าไปเขาก็ไม่ประกาศหรอกว่าศูนย์หมายถึงการสกัดข่าวที่วิจารณ์รัฐบาลหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นก็มันกระทบความมั่นคงไงสมมติผมพูดเรื่องเฟกเรื่องโกหกเลยนะพลเอกประยุทธ์เป็นนายรัฐมนตรีที่ดีสุดในประเทศไทยเคยมีมาแล้วเป็นสุดยอดผู้นำของเอเชียเป็นสุดยอดผู้นำของโลกมันเฟกตรงไหนอันนั้นเรื่องจริงคือเดี๋ยวรอดูนิดนึงว่าเขาจะจัดตั้งบุคลากรสำหรับหน่วยงานใหม่นี้อย่างไรนะครับเพราะว่ามันมีหน่วยงานไม่แต่มันไปขัดแย้งกับเศรษฐกิจดิจิตอลไงถ้าคุณเป็นศูนย์เฟกนิวเพื่อความมั่นคงปุ๊บมันจะไม่มีเงินลงทุนที่ไหนมาเลยเพราะเขาจะไม่มั่นใจเลยว่าเขาจะถูกตีความว่าไปกระทบความมั่นคงหรือเปล่าแต่อาจจะต้องดูนโยบายรายละเอียดก่อนเพราะที่คุณบีพูดเมื่อวานมันกว้างมากจุดยืนก็เมื่อวานผมว่าจุดยืนก็มีปัญหาละก็แต่ว่าเดี๋ยวรอดูมันกว้างจนไม่มีอะไรชัดเจนนะคือคุณสมศักดิ์เนี่ยไปกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพูดเรื่องชัดเจนว่าต้องการทำอะไรแต่คุณบีเนี่ยแถลงทั้งหมดมันมีแต่บิ๊กเวิร์ดนะซึ่งถ้าคุณชูวัฒน์เป็นรัฐมนตรีดีอีก็พูดแบบเดียวกันแต่ว่ามันได้พื้นที่ในข่าวไปเลยอ่ะแต่มันไม่มีอะไรเลยนะทำบิ๊กดาต้าทำการเติบโตของดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยมีใครยุคนี้ไม่พูดเรื่องพวกนี้หรอครับมันต้องพูดอยู่แล้ว